คบางโรคอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่ามันเรื้อรังจนบั่นทอนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างโรคไซนัสอักเสบมีน้ำมูกหรือมีเสมหะหายใจติดขัดไอเจ็บคอวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องการผ่าตัดไซนัสอักเสบอย่างปลอดภัยนะคะด้วย Navigator ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์บรรณวัฒน์ตันติคุณโสตศนาศิกแพทย์เฉพาะทางด้านโรคจมูกและภูมิแพ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะไซนัสอักเสบกับหวัดเนี่ยมันคล้ายๆกันใช่ไหมคะคุณหมอแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงอะคะไซนัสอักเสบเนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานมากกว่านะครับโดยทั่วไปแล้วอาการหวัดเนี่ยจะหายเองได้ภายใน10วันหลังจาก5วันแล้วอาการแย่ลงเนี่ยก็จะเข้าข่ายไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับคัดจมูกน้ำมูกขาวขุ่นปวดใบหน้าแล้วก็ได้กลิ่นลดลงนะครับโดยไซนัสเนี่ยคือเป็นโพรงอากาศบนกระดูกใบหน้านะครับอยู่รอบจมูกประกอบด้วยไซนัส4คู่ด้วยกันตรงไหนบ้างคะคุณหมอตรงนี้ครับหน้าผากโหนกแก้มหว่างตาแล้วก็ใต้ฐานสมองส่วนลึกนะครับโดยไซนัสอักเสบเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับได้แก่ชนิดเฉียบพลันแล้วก็ชนิดเรื้อรังชนิดเฉียบพลันเนี่ยมักจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียมักตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยยาส่วนไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยคือมีอาการยาวนานเกิน3เดือนมักเป็นการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับการรักษาเนี่ยก็จะใช้เวลายาวนานกว่าแบบเฉียบพลันครับค่ะแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ด้วยไหมคะคุณหมออ๋อเกี่ยวอยู่นะครับไซนัสอักเสบเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 โดยตรงโดยที่ฝุ่นเนี่ยจะไปกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกและไซนัสนะครับทำให้เยื่อบุเนี่ยมีการบวมอุดกั้นทางเดินไซนัสแล้วก็ทำให้มีอาการทางจมูกแย่ลงได้ครับค่ะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการผ่าตัดไซนัสอักเสบด้วยเนวิเกเตอร์ด้วยเหรอคะคุณหมอใช่ครับนวัตกรรมใหม่ของตอนนี้ก็คือมีระบบเนวิเกเตอร์เป็นระบบที่ทำให้แพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยทราบว่าเครื่องมือที่กำลังผ่าตัดอยู่ในตำแหน่งใดในโพรงไซนัสเครื่องมือเนี่ยใกล้อวัยวะสำคัญได้แก่ดวงตาหรือฐานสมองแล้วหรือยังทำให้แพทย์มั่นใจในการผ่าตัดมากขึ้นและทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นการผ่าตัดไซนัสนะครับจะทำการผ่าตัดโดยการส่องกล้องเข้าทางรูจมูกนะครับและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะเข้าทางรูจมูกทั้งหมดเลยดังนั้นการผ่าตัดจะไม่มีแผลภายนอกพักฟื้นเพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นแล้วแบบนี้ค่ะเราต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ทุกวันอย่างนี้เราควรจะดูแลตัวเองกันยังไงบ้างคะคุณหมอก็แนะนำให้ใส่แมสนะครับที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้เป็นหน้ากาก N95 ควรตรวจเช็คสภาพอากาศมลพิษและค่าฝุ่นอยู่ทุกวันถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีปริมาณฝุ่นค่อนข้างเยอะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกกำลังกายนอกอาคารวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ